สาเหตุหลักๆที่รับบาดเจ็บเสียชีวิตก็เพราะว่าหนีไปอยู่ต่างประเทศไม่มีธุรกิจทำก็ไปค้ายาเสพติดพอไปค้ายาเสพติดประเทศนั้นเขาก็เตือนจับเตือนแล้วไม่ฟังจับแล้วไม่ฟังนะก็สุดท้ายก็โดนหิ้วจนกระทั่งสูญหายไปนะครับสถานการณ์การเมืองกำลังตึงเครียดมากขึ้นมันมากขึ้นระดับล่างกำลังถูกกวาดล้างและกำลังลามเข้าสู่ระดับกลางนะครับจับตามองให้ดีฮะจากนี้ไปจะเข้าสู่พรรคการเมืองและก็นักการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดที่กระทำความผิดตามหลักนิติรัฐและนิติธรรมนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องก้าวไกลกับเพื่อไทยฮะตอนนี้หักกันอย่างแรงจะใช้สภาเป็นเครื่องมือในการถล่มกันเองในขณะที่สภากรุงเทพมหานครงบประมาณต้องล่มลง200กว่าล้านนะครับเพราะโครงการที่จะนำไปพัฒนาในเรื่องของโรงเรียนนะครับปลอดฝุ่นสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลในขณะที่ก้าวไกลก็จะใช้สภาผู้แทนราษฎรเป็นเครื่องมือนะครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในฝั่งของรัฐบาลและเพื่อไทยด้วยมีที่พี่น้องระยองเชื่อในตัวพวกผมว่าคนระยองซื้อไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น้องใครใครเห็นบอกจะมาปลูกกล้วย50วีบอกเลยเสียตังค์ปีคนนี้รู้คุณจะไปคนดีๆเขาตรงไปตรงมามีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีไม่มีใครได้เอาเงินมาฟาดหัวเอาใช่ไหมมาวางจ่ายเงินไปจะจ่ายเงินฟรีแล้วก็ไม่ได้จะได้อีกต่อไปแถมพี่น้องระยองมีปลูกสับปะรดกันเยอะมองไปมองมานี่ตาผมว่าต้องไปช่วยตักวันนี้ต้องไปช่วยตักถ้าอยากให้โปรเจกต์เกิดก็อย่าทำอะไรที่มันฟังแล้วมันเท่ะนะครับลองช่วยดูนิดนึงดีกว่าผมว่ามันจะเยอะเกินไปแล้วมันทุกอย่างของก็ขึ้นหมดแล้วมันยังไงแล้วเงินมันจะมาจากไหนมันมีหน้าของมันถึงไม่เกิดนะครับยังไงช่วงมันผมว่าเราต้องช่วยกันนะครับช่วยกันได้ก็เดี๋ยวเราศึกษาได้แล้วมันก็ยังมีกอไก่ใช่ครับถ้าไม่มีโครงการมันเดินต่อไม่ได้ก็ใช่เลยทุกวันจะโอ้กว่าจะเว้นคืนกว่าจะสร้างโอ้ยี่สิบปีใช่แต่มัน40ล้านมันก็มีกอไก่มือขีดไม่เป็นแล้วนะครับมันอ่อนเท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้เท่าไหร่อันนี้ครับเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาททีมโฆษกและผู้เกี่ยวข้องเนี่ยแถลงว่าจะแจกให้ช่วงสงกรานต์ค่ะต่อมาเศรษฐาทวีสินนายกบอกว่า1กุมภาก็คือเอาตรุษจีนดีกว่านะครับแล้วก็ต่อมาก็มีข่าวมาทั้งวันว่าบล็อกเชนไม่เอาแล้วขอแอปเป๋าตังเป๋าตังโครงการคนละครึ่งแล้วก็ไปยืมเงินจากรัฐวิสาหกิจเอาก็เนี่ยแผนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแผนทำลายเนี่ยคือหมายความว่าไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือพูดอย่างทำอย่างอธิบายนี่นะครับดิจิตอลวอลเล็ตเพราะว่าถ้าไปแจกตังว่าเป็นแอปเป๋าตังแบบโครงการคนละครึ่งเนี่ยเท่ากับไปก๊อปความคิดของพลเอกประยุทธ์ทีนี้เนี่ยนะครับก็คิดโชว์พราวเหนือกว่าแต่ว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์นะครับอำนวยการสร้างให้กับรัฐบาลชุดนี้เอาสวมาโหวตให้ท้ายที่สุดแอปเป๋าตังก็มาคนละเพราะเห็นอาจารย์ธนพรศรียากูลนะคะบอกว่าเท่าที่ดูภาพรวมอ่ะนี่คือเป็นการสานงานต่อของพลเอกประยุทธ์เลยไม่ได้ก่องานใหม่ด้วยไม่ก่องานใหม่ใช่นี่คือสืบทอดอำนาจเพราะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่จัดการให้เนี่ยวันที่22 11โมงเช้าเนี่ยเขาจะได้เป็นอ่ะใช่ค่ะดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายมาตั้งแต่ต้นใครพูดก็ไม่ฟังโชว์พราวโชว์เหนือนะครับบางคนวันนี้ก็มาพูดบล็อกเชนนะครับแต่ว่าข่าวมาทั้งวันเนี่ยนะครับมันกลายเป็นแอปเป๋าตังค์เพราะว่าถ้าเอาเงินไปกู้จากรัฐวิสาหกิจเนี่ยเพื่อมาทำดิจิตอลวอลเล็ต
เรื่องถึงศาลรัฐธรรมนูญยิ่งกว่าเงินกู้โครงการอื่นๆแน่ดีดิงนะเพราะใช้ดิจิตอลวอลเล็ตใช้บล็อกเชนนะที่เราพูดกันบ่อยมากให้กลับไปดูคดียิ่งลักษณ์เรื่องกู้เงิน2ล้านล้านแล้วก็กลับมาดูรัฐธรรมนูญฉบับนี้2ส่วนนะส่วนเรื่องแนวนโยบายของรัฐในเรื่องของวินัยการเงินการคลังและในยุทธศาสตร์ของชาติก็ย้ำเรื่องวินัยการเงินการคลังตายทั้งรัฐบาลนอกจากวินัยการเงินการคลังเนี่ยคือการกู้มาทำในสิ่งที่ไม่มีกฎหมายรองรับไอ้นี่นะชักดิ้นกระเดวท้ายที่สุดก็ตามรอยลุงไปทางไดโนเสาร์นี่แหละวะเพราะฉะนั้นผมก็เปลี่ยนชิ้นท้าเป็นอีกทางหนึ่งนะเปลี่ยนไปเรือผิวน้ำยุทโธปกรณ์อีกที่กองทัพเรือคิดว่าเขาต้องการอาจจะมีเรื่องของข้อกฎหมายที่ทำได้หรือทำไม่ได้หรือเปล่าคะนะคะอาจจะมีเรื่องของข้อกฎหมายที่ทำได้หรือทำไม่ได้ทางก็ไปดูแล้วก็ผมว่าทางสุดท้ายนี่ก็คือเราแลกเปลี่ยนไปแล้วสมมุติเราเปลี่ยนมาเบี้ยเขาไม่เอาเรือลำน้ำใช่ไหมจะเอาเรือหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีเงินยังเหลือเนี่ยก็ขอแถมมาเป็นปุ๋ยได้มั้ยอะไรนี้ก็เป็นแนวทางที่ผมเองกำลังศึกษาและจะนำเสนอท่านนายกอันนี้ได้คุยกับทางกองทัพเรือหรือยังคะหรือเป็นไอเดียของท่านที่จะยังไม่ได้คุยหรอกแต่ว่าเราคิดในมุมมองของผมก็ยังไม่ได้พูดแต่เพราะวันนี้มาในบทบาทของทางวิชาการในการถึงแต่ผมก็เตรียมเสนอท่านนายกเหมือนท่านว่าเอาแนวทางอย่างนี้ท่านไปอย่างไรกองทัพเขาไม่ติดใจนะท่านที่ฟังกองทัพเรือเขาก็แล้วแต่รัฐบาลแล้วแต่รัฐบาลจะตัดสินใจความขึ้นหน้าในเรื่องของนโยบายกินอาหารนะคะตอนนี้มีการพูดคุยกันไหมคะยังไม่ได้พูดคุยหลังจากแถลงนโยบายแต่มีช่องทางดีๆคิดว่าผมเชื่อว่าปีนี้คนจะสมัครเยอะสมัครเยอะแล้วปีหน้ามั่นใจว่าปีหน้านี่แทบไม่ต้องเกณฑ์จากมาตรการที่เราคิดไว้นะจะเหลือกี่หมื่นคนนะคะท่านเพราะว่าอย่างรอบล่าสุดก็คือ90,000คนก็เหมือนยังเยอะอยู่กองทัพก็พร้อมจะลดเท่าไหร่ก็ไปดูนะลดลงแล้วลดลงแล้วนี่เราก็มาปรับสถานการณ์ปรับความคิดหวัดระแวงทัศนคติที่ชาวบ้านเขากลัวจะเป็นนโยบายแรกที่ชัดๆของกองทัพเลยนะคะเป็นนโยบายของกระทรวงครับผมต้องคือจับเลยคือเรื่องฐานเกณฑ์อย่างนั้นก็ว่ากันไปการปฏิรูปคือการร่วมพัฒนากองทัพทั้งระยะสั้นกลางยาวแต่ว่าอันไหนพอทำได้ระยะสั้นก่อนจัดการไปก่อนฐานเกณฑ์ลดกำลังคนก็ว่าตอบกันละกันปฏิรูปครบวงจรหรือพัฒนาครบวงจรก็จะมีต่างเดี๋ยววันที่13เข้ากระทรวงสำหรับวันนี้นะฮะจะมาพูดถึงการที่พิธาเขาบอกว่าเศรษฐกิจตอนนี้รอไม่ได้แม้แต่10วันนะครับแต่ก่อนหน้านั้นที่ตัวเองจะได้เป็นนายกกันนะฮะบอกว่า10เดือนรอได้นะครับแบบนี้ก็ว้าวุ่นอีกเลยนะครับวิโรจน์นะฮะมาหาเสียงที่จังหวัดระยองนะครับด้วยค่าประชาชนและพรรคตรงข้ามนะครับบอกว่าคนที่เลือกให้ไปนั้นเพื่อให้พรรคร่วมรัฐบาลนะครับไปสวาปามกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าด้วยค่าประชาชนก็ว้าวุ่นอีกแหละนะครับผมจะบอกอะไรนะครับสิ่งที่คุณหาเสียงทุกวันนี้สิ่งที่คุณกระทำทุกวันนี้คุณทำเพื่อเอาใจแค่กองเชียร์กลุ่มคนที่สนับสนุนคุณแต่คุณไม่เห็นกลุ่มคนที่เห็นต่างกับคุณเลยนะครับผมจะบอกเลยนะครับชาตินี้คุณก็ไม่มีทางได้ประสบความสำเร็จในการเป็นรัฐบาลหรอกครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะคุณจะมีแค่14ล้านเสียงที่จะอยู่กับคุณแต่ตอนนี้ผมว่า14ล้านเสียงมันไม่ถึงแล้วนะครับ10ล้านถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับประเทศไทยเป็นระบบรัฐสภานะครับคุณไม่มีทางที่ได้เป็นระบบประชาธิปไตยประธานาธิบดีที่คุณต้องการหรอกนะครับพ่อมันตายแท้ๆไม่ใช่พ่อเราพ่อมันตายแท้ๆจะลอยกระดูกเดี๋ยวไอ้วิโรจน์กูฝากถามมึงหน่อยที่มึงพูดอ่ะมึงพูดถึงใครเหรอมึงพูดถึงใครเหรอคะเอ่ยชื่อด้วยมึงเก่งจริงอ่ะมึงเก่งไม่ใช่เหรอมึงเก่งอ่ะมึงพูดให้หมดไปให้สุดค่ะไปให้สุดนะอย่าเอาแต่มันนะคะอย่าเอาแต่คันปากนะพูดให้หมดนะคือใครกูจะได้รู้ด้วยไงกูอยากรู้นะคะนี่มึงเก่งไม่ใช่เหรอคนเก่งอ่ะมันต้องพูดให้ชัดเจนนายวิโรจน์นะมึงก็อย่าดีแต่เห่าบนเวทีนะอย่าดีแต่เห่าไม่เอาพูดอะไรอ่ะ
เอาให้ชัดเจนนะไอ้วิโรจน์ช่วยบอกทีนะที่มึงบอกว่าพ่อมันไม่ใช่พ่อมึงอ่ะนะคือใครเออไหนบอกหน่อยสิบอกกูหน่อยไอ้วิโรจน์ตอนนี้มีการจองกฐินอย่างเป็นทางการท้าทายกันอย่างเป็นทางการนะครับในขณะที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ขึ้นปราศัยในช่วงหาเสียงโค้งสุดท้ายนะครับในการเลือกตั้งซ่อมที่เกิดจากก้าวไกลนั้นขาดคุณสมบัตินะลงสมัครเลือกตั้งส.ส.ปรากฏว่าลาออกหนีคราวนี้ก็โดนร้องเรื่องของภาษีนะครับสิ่งที่ตามมาแล้วก็น่าสนใจคราวนี้ก็จะมีการใช้ช่วงเวลาแถลงนโยบายเป็นช่วงเวลาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจตอนแรกก็จะให้เวลา14ชั่วโมงสำหรับฝ่ายค้านไปมาเหลือเวลาแค่9ชั่วโมงนะก็แบ่งให้ประชาธิปัตย์ไปด้วยสำหรับก้าวไกลก็บอกจะใช้เวลาเนี้ยในช่วงอภิปรายนะในการซักฟอกถึงแม้ว่าจะไม่มีการลงมตินะรัฐบาลนะจะถูกทวงด้วยสัญญาต่างๆนะครับที่สัญญาว่าจะให้สัญญาว่าจะทำนะครับมาเป็นประเด็นร้อนนะครับทางการเมืองเพื่อใช้ในการโจมตีกันไปมาอดิสรเพียงเกตก็ซัดนะครับบอกว่าพิธาบอกอยากเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยรอบที่31จะเป็นคนที่31คราวนี้เลิกฝันได้แล้วยังไม่จบแค่นี้เรื่องของตั้งการมาธิการปรากฏว่าก้าวไกลก็ไม่ยอมนะเจ้าของพรรคเขาไม่ยอมนะเจ้าของพรรคไม่ยอมก็เลยส่งผลทำให้เกิดความขัดแย้งจนถึงขณะที่ผมทำคลิปนี้ก็ไม่สามารถตกลงกันได้ว่าใครจะอยู่กันมาที่การไหนรองประธานสภาบอกตกลงไม่ได้ก็จะใช้นะฮะสภาเป็นเครื่องมือในการลงมติว่าใครจะพรรคการเมืองไหนจะอยู่กันมาที่การชุดใดซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเป็นความขัดแย้งที่ขยายตัวกว้างนะครับหลังจากที่ฝั่งเสื้อแดงฝั่งเสื้อเหลืองมารวมกันนะฝั่งเสื้อส้มก็เข้ามาทำการโจมตีนะครับสิ่งที่ตามมาความขัดแย้งกำลังขยายตัวกว้างมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะม็อบ3นิ้วที่ดูหมิ่นเหยียดแย้มอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์โดนมาตรา12ม็อบทะลุวงทะลุวังติดคุกไปแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า35รายนะครับโดยศาลไม่รอลงอาญาและไม่ให้มีการประกันตัวเพราะเป็นความผิดที่ร้ายแรงนะครับที่สำคัญนักการเมืองนะครับหลายพรรคการเมืองนะโดยเฉพาะรัฐบรีป้ายแดงอย่างน้อย3คนโดนไปแล้ว2นะกำลังจะโดนอีก1นะครับก็โดนปปช.ชี้มูลความผิดนะครับก็มีรายงานว่าเศรษฐาก็จะโดนฟ้องไม่ใช่โดนร้องนะโดนฟ้องเอาผิดจริยธรรมด้วยนะครับหลังจากที่มีธุรกิจเข้าไปเกี่ยวข้องในการทำไม่ถูกต้องซึ่งชูวิทย์กับมนวิสิทธิ์เคยออกมาแฉซึ่งก็ต้องติดตามกันนะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ต้องยอมรับนะเศรษฐาเนี่ยรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยอายุสั้นหลักที่เขาเดินอยู่ที่ผ่านมาทักษิณก็บอกว่าการใช้เงินแจกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีสมองไม่ใช้ความคิดแต่สุดท้ายก็เขาก็พยายามจะใช้ด้วยการแจกเงินแต่การซัดไปซัดมาของเสื้อแดงเสื้อส้มนะครับยังคงซัดกันอยู่ในสภาไม่ได้มีการมาลงบนท้องถนนนะครับสุดท้ายปลายทางตอนนี้ก็เริ่มเห็นกันแล้วนะฮะพวกที่ล้มเจ้าทั้งหลายก็ออกมาแฉว่าใครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ใครเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังของพวกม็อบล้มเจ้าทั้งหลายนะครับพอถึงเวลาฝ่ายแดงได้เปรียบก็กินดีอยู่สบายลูกพี่ก็มานอนอยู่ในโรงพยาบาลทิ้งไอ้พวกล้มเจ้าต้องหลบหนีบางคนต้องได้รับบาดเจ็บแล้วก็บางคนต้องเสียชีวิตนะครับสาเหตุหลักๆที่รับบาดเจ็บเสียชีวิตก็เพราะว่าหนีไปอยู่ต่างประเทศไม่มีธุรกิจทำก็ไปค้ายาเสพติดพอไปค้ายาเสพติดประเทศนั้นเขาก็เตือนจับเตือนแล้วไม่ฟังจับแล้วไม่ฟังนะสุดท้ายก็โดนหิ้วจนกระทั่งสูญหายไปนะครับสถานการณ์การเมืองกำลังตึงเครียดมากขึ้นมันมากขึ้นระดับล่างกำลังถูกกวาดล้างและกำลังลามเข้าสู่ระดับกลางนะครับจับตามองให้ดีฮะจากนี้ไปจะเข้าสู่พรรคการเมืองและก็นักการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดที่กระทำความผิด
ตามหลักนิติรัฐและนิติธรรมนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ